ากที่ไม่ทำทำที่ทำไม่ดีอยู่แล้วสรุปมันไม่ทำเลยนะการบ้านอ่ะเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกเขาเดี๋ยวค่อยๆสอนเขาค่อยๆสอนเขาค่อยๆสอนแล้วใช่ค่อยๆบอกเราทำให้เขาดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาก็ทำตามเป็นกูรูเหรอจ๊ะเอออันนี้นาก็เขาผู้ชายอ่ะเสียความมั่นใจง่ายมากที่สุดเลยนะใช่แค่เราบอกว่าหุ้ยใส่เสื้อสีนี้เหรอดูไม่ดีเลยแค่นี้มันหมดเลยเสียเซลล์ใช่มันไม่ใส่เสื้อสีนี้อีกเลยนะหมดความมั่นใจไปเลยแค่บอกเรื่องผมเออมันน่าจะแบบเป็นทรงนี้นะน่าจะเป็นสีนี้ทรงอะไรเงี้ยแต่มีผู้ชายบางคนนะที่บอกว่าอุ้ยใส่เสื้อสีนี้ไม่เห็นจะหล่อเลยทำไมไม่หล่อนี่คิดว่าหล่อก็หล่อเลยเนี่ยแล้วมันจะใส่อะไรที่แบบว่าตรงกันข้ามที่เราบอกตลอดถ้าเราบอกว่าขี้เหร่มันบอกว่าหล่อบอกว่าหล่อมันบอกโอ้ขี้เหร่ก็ขี้เหร่ถอดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตรงกันข้ามใช่ไหมใช่แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการสิ่งใดคุณก็พูดสิ่งตรงข้ามแล้วเขาก็จะทำแบบตรงข้ามที่เราบอกเออเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องรู้ฐานผู้ชายอีกนะเนี่ยต้องคอยดูต้องคอยรู้ทุกอย่างของเรื่องผู้ชายเนี่ยทุกเรื่องเลยจริงเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอยู่เรื่องอะไรเนี่ยมากมายเนาะเหนื่อยเนาะมีสามีหรือมีลูกเนี่ยก็เหมือนมีลูกอ่ะโอ้ปกหัวเลี้ยงหมาดีกว่าใช่ใช่ใช่นะเรื่องที่5นะจ๊ะอย่าให้เขารู้เด็ดขาดเลยว่าเขาเนี่ยไร้สมรรถภาพทางด้านการงานจริงจริงนะคะคุณเรื่องใหญ่นะผู้ชายบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองคือแบบว่ามาเปรียบเทียบกันเลยนะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงมีการทำงานที่ดีกว่าตลอดเลยนะลองสังเกตดูผู้หญิงอึดนะใช่ผู้หญิงเป็นคนที่แบบไม่รู้เพราะอะไรมันเอาแรงอึดมาจากไหนก็ไม่รู้ผู้หญิงทนได้จริงตามคอนเซ็ปต์ฉันทนได้นะฉันอึดมากนะและทุกสิ่งทุกอย่างผู้หญิงก็คือเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเยอะเขาถึงต้องมาเรียนรู้ของผู้ชายไงผู้ชายมักจะไม่เรียนรู้เราอะไรเล็กๆน้อยเขาไม่รู้เรื่องนะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเก็บรายละเอียดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานมันก็สามารถมีประสิทธิภาพนะคะบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่าผู้ชายใช่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันนี้ก็อย่ามาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยจะทำไมถ้าฉันทำงานดีกว่าสามีนะอย่าทำให้มันดูเหลื่อมล้ำอ่ะใช่ให้มันดูเหนือกว่าอย่าไปบอกเขาว่าเหมือนทำตัวเหมือนให้เราเหนือกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียอีกเสียเซลล์เขาจะไม่สบายใจเขาจะเครียดอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยเราเอามาเมากับเพื่อนได้ไหมแต่เราไม่บอกเขาเรามาเมากับเพื่อนได้ไหมเมาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เออแล้วเราก็จะได้มานั่งหาวิธีว่าจะบอกยังไงถึงจะไม่ให้เขาเสียเซลล์บอกยังไงไม่ให้เขาเครียดไม่เมย์ว่าก็ทำเป็นลืมๆไปเถอะคนเราก็ต่างทำงานทำมาหากินไปเถอะเนาะใช่คนเราไม่มีใครที่จะดีได้ 100% หรอกมันต้องมีสักอย่างที่ไม่ดีแต่บางคนถ้าไม่ดีเลยก็ไม่ต้องเอาหรอกเรื่องไหนแล้วถ้ามันไปโดนไม่มีอะไรดีเลยไม่ใช่อยู่ทำไมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อนะที่อย่าบอกกันอ่ะยังมีอีกนะจ๊ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาว่ากันพี่จ้าพักคมเลยจ้ะพักชมโฆษณากันสักครู่มีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะที่เขตมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นอันนี้สำคัญมากอันไหนอ่ะเขาบอกว่าอย่าบอกนะคบกันอยู่ละอารมณ์ไม่ดีอ่ะดีอย่าเลยโอ้ยอันเนี้ยผู้หญิงชอบพูดติดปากผู้หญิงที่แต่งงานกับไปแล้วใช่อารมณ์เสียอยู่ต้องเข้าใจนะคือเขาจะพูดตลอดเลยผู้หญิงไม่ดีนะหนูว่าก็บางครั้งมันโกรธมาบางครั้งมันก็พลางพลาดไปอ้าว
พูดเยอะพูดบ่อยเดี๋ยวอะไรพอทะเลาะนิดอะไรหน่อยก็หย่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็เลิกสักวันนึงเขาจะทนคุณไม่ได้แล้วเขาจะเตรียมตัวไปแล้วว่าเขาเห็นว่าคุณพูดอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องการจะเลิกกับเราจริงๆใช่พอพูดปุ๊บนะเนี่ยเดี๋ยวอย่าเลยเดี๋ยวจะเลิกเลยนะผู้ชายคิดได้ใจเลยว้ายดีเลยจะได้ไปหาคนใหม่ใช่ไงนั่นเขาล็อกเขาล็อกอย่าพูดมันเหมือนกับว่าชี้ลงให้กับเราเราต้องบอกว่ายังไงฉันก็ไม่เลิกคุณหรอกทะเลาะก็จะทะเลาะอย่างเงี้ยแหละยังไงก็ไม่มีวันหย่าเดี๋ยวมันได้ดีแต่เราอย่าเปิดทางให้เขาไปหาคนใหม่มันไม่เลิศถูกไหมเราก็ต้องยื้อไว้ถึงเขาจะนิสัยมันอาจจะไม่เข้ากันนะหรืออาจจะแบบอะไรที่ทำแล้วมันกวนใจเราอย่าปีหย่านะจ๊ะใช่ อย่าเพิ่งหย่าเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่มีสามีคนใหม่ถูกต้อง ประเด็นวงเล็บถ้าไม่มีสามีคนใหม่ที่ถ้ายังไม่มีที่รวยกว่าใช่อย่าปีหย่าอย่าเพิ่งหย่าอย่ารีบหย่าอย่าใจร้อนนะคะผู้หญิงค่ะ เดี๋ยวเขาจะร่าเริงกระดิกระดาเกินไปที่เขาจะไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เอ้ยไม่มีปัญหาแล้วทำไมจะต้องให้เขาสบายขนาดนั้น เอาเรื่องจริงมาพูดอะไรเอาเรื่องจริงมาพูดเก็บไว้ของเพื่อนของเพื่อนเก็บไว้นะเพื่อนบอกมาเพื่อนจริงนะจริงโอเคเพื่อนบอกมาอย่างนี้เลยบอกว่าอย่านะเดี๋ยวมันแบบได้ใจใช่จะล่าเริงไม่มีปัญหาฉันไม่มีลูกมีเมียฉันโสดงี้ไม่ได้ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นชี้โปรยกับโลกเดี๋ยวเขาเนี่ยจะแบบว่าพอพูดปุ๊บพอสุดท้ายพอพูดครั้งล่าสุดเนี่ยเขาแบบเลิกก็ได้วะเดี๋ยวคุณจะอึ้งจริงๆผู้หญิงพูดออกไปด้วยความที่โกรธไม่มีอะไรแต่ผู้ชายที่มันหาคนใหม่แล้วนะใช่จริงเหรอดีๆอุ้ยหาพอเขาไปเจอใครปุ๊บเขาจะคิดเลยเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดสังเกตรอบการผู้หญิงใครมาอีอะปุ๊บขอเบอร์ไว้เลยใช่แต่ผู้หญิงไม่มีอะไรนะคะพูดไปเฉยผู้หญิงพูดไปก็จบตรงนั้นแต่ผู้ชายไปคิดแล้วว่าก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวกูก็จะได้หาใหม่บ้างนั่นไงเห็นไหมล่ะล่อไปเลยไปทักกันอ่ะอารมณ์เสียอย่าไปพูดเลยค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเมามอยกันสนุกเมื่อกี้ห้ามบอกผู้ชายเออแต่นี่ที่เราจะบอกคือบอกได้ทั้งผู้ชายและบอกได้ทั้งผู้หญิงใช่ค่ะเรื่องสุขภาพภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวฝ้ากระนะคะหรือว่าเป็นเรื่องสุขภาพภายในของคุณผู้หญิงเลยนะคะ B1 นะคะสามารถช่วยคุณได้นะตรงนี้ใช่แล้วมีเบอร์โทรอยู่แล้วคุณเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะจ๊ะใช่แล้วตอนนี้หมดหรือยังหมดเขตหรือยังยังหมดเขต30กันยายนนี้นะคะก็ใครที่ซื้อครบ 1,000 แต่ละกล่องนะคะคุณได้บินฟรีไปที่ฮ่องกง3วัน2คืนโอ้โหเที่ยวกันแบบว่าจุใจกับ B1 ของเราเลยทีเดียวใช่เลยค่ะนี่แค่โปรโมชั่นแรกนะคะเรายังมีโปรโมชั่นอีกเยอะมากเลยจริงๆแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่รอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้างงสงสัยนะคะเข้าไปที่ www นะคะก็ไป Facebook เนาะ /B1Live นะคะก็เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ในนั้นหูข้อมูลแน่นมากจริงๆคุณสามารถแชทถามได้เลยนะคะสอบถามกันมาได้เลยว่าคุณสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องภายในของคุณที่คุณอยากไปหาคุณหมอแต่ว่าอายไม่กล้าก็เข้ามาสอบถามเราได้ใน Facebook กันเลยได้ค่ะหรือว่าคุณงงสงสัยนะคะก็ติดชมรายการที่ IG เมจินะคะได้เลยนะคะตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เนาะผู้ใช้สินค้าของเราไปเยอะมากแล้วแหละเดี๋ยวเราจะทยอยมาบอกกันว่าเขาใช้แล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทุกคนที่ผ่านมายังไม่มีใครด่าเราค่ะทุกคนว่าดีเลิศไม่มีใครด่าเรามีแต่คนบอกว่าชอบ B1 เพราะว่าเราแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณเขารู้สึกดีใจมากที่เขาพบ B1 วันนี้เขาจะเป็นโรคอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่เขากิน B1 ปุ๊บคือภายในเขาดีขึ้นทุกอย่างผิวเขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นวันนี้เขาทาน B1 มากกว่ายาตัวเองสิ่งที่เขาลืมไม่ได้เลยนะคะก็ทุกคืนนะคะก่อนนอนก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่เขากินแล้วเขาจะรู้สึกดีใช่กินเข้าไปแล้วทำให้ข้างในเราดีพอข้างในดีปุ๊บมันก็จะออกทางหน้าตาสดชื่นนี่อันนี้ไม่ได้นอน ทำไมไม่นอนยะก็ทำงานเนี่ยไม่มีเสียงเลยไหมเอาละอันนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นข้อมูลดีๆมาบอกกันถ้าคุณเนี่ยอยากรู้นะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงแบบอย่างละเอียดอะเข้าใจว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็โทรมาได้เลยนะสอบถามได้เลยนะคะที่สำคัญตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะก็เรารอคุณอยู่นะจ๊ะและที่สำคัญนะคะตัวแทนใหญ่ๆเนี่ยเราก็รับนะจังหวัดนึงนะตัวแทนเดียวนึกบอกว่าเลือกตามเขตตามอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าวันนี้คุณโทรเข้ามาตอนนี้คุณมีสิทธิ์ที่คุณจะได้โปรโมชั่นดีๆก่อนใช่แล้วแล้วโปรโมชั่นโทรก่อนนะมีสิทธิ์ก่อนแน่นอนนะจ๊ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีที่ไหนแบบว่าไม่ได้มีง่ายๆนะคะเราเอามาให้คุณสำหรับคุณโดยเฉพาะเอาแบบว่าดีๆกันไปเลยไปเที่ยวฮ่องกงโอ้ยตั้ง3วัน2คืนแน่นี่เราเตรียมมาหลายชุดแล้วนะที่จะไปฮ่องกงอ่ะเราจะบอกว่ากว่าจะได้ไปเราแบบ
ชุดน่ะล้นกระเป๋าไปแล้วเราเตรียมชุดไปเที่ยวตลอดเวลานะจ๊ะรอคุณอยู่นะคะรีบๆนะคะหมดเขต30กันยายนนี้แล้วเองกันนี้แล้วเองนะกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเปเวอร์ค่ะและเครื่องประดับน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากราฟาค่ะค่ะนะคะวันนี้บรรดาเรา2คนหมดลงแล้วนะคะกับรายการ Fit to You สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ